คุณผู้ชมครับเอนเตอร์เทนเมาส์วันนี้น่าดูเหลือเกินนะครับเรื่องแรกหนุ่มก้างกรนะความสามารถเขาล้นเหลือนะสายแดนซ์เป็นพระเอกพูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะคนนี้ไม่เอาเดย์เอาไปใช้เกาหลีผิดไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าหนุ่มก้างอีกหนึ่งความสามารถใหม่ของเขาคืออะไรนะครับพร้อมๆกับความน่ารักของแม่แก้วไปขุดแบตเตอรี่กันไกลที่เคยทำใช้งานเมื่อหลายปีมาแล้วครบเซตเลยเหรอครบเซตเลยเพราะว่านี่คือการตัดผมให้ลูกณเดชในรอบ10ปีอีกครั้งหนึ่งติดตามกันครับในเอนเตอร์เทนเมาส์ครับเอนเตอร์เทนเมาส์โอ้เมาส์ได้นะหล่อแล้วหล่อจะทรงไหนณเดชคุกิมิยะของพีกันดูดีเสมอเลยอะค่ะซึ่งผู้ที่หยิบเบื้องหลังความละอ่อนหย่อนวัยนี้ก็คือคุณแม่แก้วที่หยิบกันไกลถอยแบตเตอรี่ตัดผมให้กับลูกชายสุดหล่อในรอบ10ปีอะค่ะแต่บอกเลยนะจ๊ะว่าฝีมือคุณแม่ขนาดเนี้ยงานนี้พี่ใหม่รัชดาช่างตัดผมคู่ใจของณเดชเนี่ยมีร้อนๆหนาวๆแน่เลยอะค่ะ